วัสดีครับพบกับช่วงคลินิกแก้ผ้าบาดมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับวันนี้ผมอาจารย์พงษ์ธนยศกิรติศิลป์นะครับจะมาแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้านะครับอย่างที่บอกนะฮะการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าเนี่ยเป็นการบาดเจ็บที่พบได้บ่อยดังนั้นการป้องกันเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยการป้องกันการบาดเจ็บเนี่ยหลักๆเราก็จะใช้การเอ็กซ์เซอร์ไซส์โดยจะมีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั้งเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มความมั่นคงให้ข้อเข่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำท่าออกกำลังกายที่เพิ่มความมั่นคงแล้วก็ความสมดุลให้กับข้อเข่าท่าแรกนะครับการยืนด้วยขาข้างเดียวแต่วันนี้เราจะมีอุปกรณ์ก็คือเป็นยางยืดก็หาซื้อได้ตามร้านขายวอลกีฬาทั่วไปเดี๋ยวท่าแรกจะให้น้องนะครับยืนขาเดียวย่อเข่านิดนึงครับโอเคแต่ผมจะเพิ่มความยากด้วยการใช้ยางยืดนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นการออกกำลังเพื่อป้องกันการบาดเจ็บแล้วผมจะให้แรงต้านนะครับในลักษณะที่จะดึงเข่าเนี่ยเข้ามาด้านในนะครับนักกีฬาเนี่ยจะต้องออกแรงต้านผลักเข่าออกด้านนอกอย่าให้ผมดึงเข้ามาได้ครับอันนี้ก็เป็นท่าแรกนะครับท่าที่2เดี๋ยวจะให้นักกีฬาเนี่ยยืนเดี๋ยวเราหาจุดตรงนี้ก็ได้ครับจุดตรงกลางของกระเบื้องตรงนี้ก็ได้ยืนปุ๊บเราก็ย่อเข่าขวาลงใช่ไหมครับพร้อมกับยืดขาซ้ายไปด้านหน้าโอเคด้านข้างด้านหน้าด้านข้างสลับกันเดี๋ยวลองทำดูครับท่าต่อไปนะครับถ้าเราจะทำเข่าขวาเราก้าวเข่าขวาไปด้านหน้าเข่าขวาไปด้านหน้าแบบนี้ปึ๊บเราย่อตัวลงแต่เวลาเราย่อตัวลงเนี่ยเรายกขาขึ้นนี้ด้วยสลับพยายามให้เข่าเนี่ยอยู่นิ่งตลอดถ้าเราไปยืนด้วยขาขวาค่อยๆโน้มตัวลงมาด้านหน้าลงได้อีกไหมครับขานี้อย่าตึงขานี้ตรงครับเข่าด้านนี้จะไม่งอมากนะฮะงอน้อยลงกว่านี้นิดนึงงอแค่นี้พอทุกท่านะครับเราก็จะทำท่าละ10ครั้งต่อเซตนะครับโดยทำ3เซตนะครับในทุกท่าโดยท่าออกกำลังกายทั้งหมดในวันนี้นะครับจะเป็นท่าที่ป้องกันการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าได้โดยในวันนี้เนี่ยเน้นเป็นท่าที่เพิ่มความมั่นคงของข้อเข่าแล้วก็เพิ่มความสมดุลของกล้ามเนื้อรอบๆข้อเข่าและนี่คือทั้งหมดของรายการ RSU Sport Club ในสัปดาห์นี้นะครับขอบพระคุณด้วยสำหรับทุกการติดตามเราจะกลับมาเจอกันได้ใหม่แบบนี้ทุกวันเสาร์ 10:35 นจนถึง 11:00 นทางช่อง News 1 นะครับรวมถึงท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.rsutv.tv สำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ